พระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกเสนอตอนที่35เรื่องราหุลบรรพชาในวันที่7ที่พระบรมศาสดาเสด็จโปรดพระประยุรญาติที่กรุงกบิลพัทพระนางยโสธราประดับพระราหุลกุมารแล้วส่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยพระดำรัสว่าเจ้าจงดูพระสมณะซึ่งมีรูปดังพรหมมีวรรณะดังทองคำแวดล้อมด้วยสมณะ 20,000 รูปพระสมณะรูปนี้เป็นบิดาของเจ้าเป็นผู้มีขุมทรัพย์ใหญ่จำเดิมแต่พระองค์ออกผนวดแล้วแม่ไม่ได้เห็นขุมทรัพย์เหล่านั้นเจ้าจงไปทูลขอทรัพย์นั้นกับพระบิดาว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระองค์เป็นราชโอรสได้รับการอภิเษกแล้วจากเป็นพระเจ้าจักรพรรดิข้าพระองค์ปรารถนาทรัพย์ขอพระองค์โปรดประทานแจกข้าพระองค์เพราะบุตรย่อมเป็นทายาทโดยธรรมในทรัพย์อันเป็นของบิดาราหุลกุมารเสด็จไปยังสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับความรักจากพระบรมศาสดาเยี่ยงบิดากับบุตรพระกุมารมีกิจร่าเริงยินดีกราบทูลว่าข้าแต่พระสมณะร่มเงาของพระองค์เป็นสุขแล้วแล้วได้ยืนตรัสถ้อยคำอย่างอื่นอันสมควรแก่บิดาเป็นอันมากครั้นแล้วพระกุมารกราบทูลว่าข้าแต่พระสมณะขอพระองค์โปรดประทานทรัพย์แก่ข้าพระองค์เถิดพระพุทธองค์มีพระดำริว่ากุมารนี้ปรารถนาทรัพย์อันเป็นของบิดาซึ่งเป็นโลกิยทรัพย์อันมีแต่ความคับแค้นเอาเถิดเราจะให้อริยทรัพย์7ประการที่เราได้เฉพาะที่โพธิมณฑลแก่กุมารเราจะทำให้กุมารนี้เป็นเจ้าของโลกุตระทรัพย์จึงรับสั่งให้หาท่านพระสารีบุตรมีพระดำรัสว่าเธอจงให้ราหุลบรรพชาท่านพระสารีบุตรทูลถามวิธีการบรรพชาพระพุทธองค์ทรงรับสั่งว่าในชั้นต้นเพิ่งให้ปลงผมคล้องผ้าย้อมฝาดแล้วกราบเท้าภิกษุนั่งกระโยงประคองอัญชลีขอไตรตรณคมคือเปล่งวาจาขอถึงพระตนตรัยสมาทานศีล10วิธีการบวชนี้เรียกว่าติสรณคมโนปสัมปทาในอรรถกถาพระวินัยมหาวรรคเล่ม4ภาค1หน้า294กล่าวว่าพระมหาโมคคัลลานะปลงพระเจศาพระกุมารแล้วถวายผ้ากาสาวะพระสารีบุตรถวายไตรสรณคมพระมหากัสสปะเถระเป็นโอวาทาจารย์บรรพชาราหุลกุมารเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนาขณะเมื่อพระชนมายุเพียง7ขวบเมื่อพระกุมารบรรพชาแล้วทุกข์มีประมาณยิ่งขึ้นเกิดแก่พระเจ้าสุโธทนะจนไม่สามารถจะอดกลั้นความทุกข์นั้นได้จึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสขอพรว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันขอโอกาสพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายไม่พึงบวชกุลบุตรที่บิดามารดายังไม่ได้อนุญาตพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้พรตามประสงค์ของพระราชบิดาวันรุ่งขึ้นพระบรมศาสดาทรงกระทำภัตตกิจในพระราชนิเวศพระราชาประทับนั่งอยู่ณส่วนข้างหนึ่งทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในคราวที่พระองค์บำเพ็ญทุกขกิริยาได้มีเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหม่อมฉันกล่าวว่าพระโอรสของพระองค์สวรรคตแล้วหม่อมฉันไม่เชื่อถ้อยคำของเทวดาได้กล่าวกับเทวดานั้นว่าตราบใดที่บุตรของเรายังไม่บรรลุพระโพธิญาณตราบนั้นจักยังไม่ทำการละพระบรมศาสดาตรัสว่าพระองค์จักทรงเชื่อได้อย่างไรแม้ในการก่อนมีผู้เอากระดูกมาแสดงแล้วกล่าวว่าบุตรของท่านตายแล้วพระองค์ก็ยังไม่เชื่อจากนั้นจึงได้ตรัสมหาธรรมปาลชาดกความว่าในอดีตชาติมหาธรรมปาลถือกำเนิดเป็นหัวหน้าครอบครัวหนึ่งในแคว้นกาสีมีบุตรชื่อธรรมปาลกุมารเมื่อเจริญวัย
ได้ไปศึกษาศิลปวิทยาที่สำนักที่สามปาโมกเมืองตักกศิลาต่อมาบุตรชายคนโตของอาจารย์ถึงแก่กรรมยังความเศร้าสลดแก่เพื่อนร่วมสำนักเป็นอย่างยิ่งธรรมปานกุมารผู้เดียวเท่านั้นที่ไม่เชื่อว่าเพื่อนของตนตายโดยให้เหตุผลว่าในครอบครัวของตนไม่เคยมีผู้ใดตายตั้งแต่วัยหนุ่มสาวอาจารย์ประสงค์จะทราบความจริงจึงเดินทางไปยังบ้านของธรรมปานโดยนำหอกระดูกแพะไปด้วยเมื่อไปถึงก็แจ้งแก่มหาธรรมปานผู้เป็นบิดาว่าบุตรของท่านสิ้นชีวิตแล้วนี่คือหอกระดูกของกุมารนั้นแทนที่มหาธรรมปานจะแสดงความเสียใจกลับตบมือหัวเราะกล่าวว่าเราไม่เชื่อในครอบครัวของเราไม่เคยปรากฏว่ามีผู้ใดตายตั้งแต่อายุอย่างน้อยทั้งนี้เพราะครอบครัวของเราปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงามตลอดมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกเรื่องมหาธรรมปานดังนี้แล้วตรัสว่ามหาธรรมปานคือพระชบิดาอาจารย์คือพระสารีบุตรธรรมปานคือตถาคตในบัดนี้จบพระคาถาพระราชาทรงดำรงอยู่ในอนาคามิผลพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้พระชบิดาดำรงอยู่ในผลทั้งสามด้วยประการดังนี้แล้วเสด็จกลับกรุงราชคฤห์ระหว่างทางแวะประทับที่อนุปิยอัมพวัน